คะประจำเดือนเมษายนสำหรับปีกุลนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะสำหรับชาวปีกุลนะคะในเมษายนขอบารมีองค์พระพิฆเนศนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างหลวงนะคะชาวปีกุลนะคะการค้าขายการลงทุนอะไรเงี้ยถือว่าดีนะเป็นจังหวะที่คนปีกุลเนี่ยค้าขายอะไรเงี้ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีด้วยนะคะชาวปีกุลถือว่าดวงค้าขายการทำมาค้าขึ้นนิดนึงนะคะสำหรับชาวปีกุลนะคะการเงินการทองถือว่าดีได้ไพ่คิงเพนทิคอลราชาถือเงินนะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใครรอขายคอนโดอยู่เป็นเจ้าของกิจการขายคอนโดขายบ้านลูกค้าก็จะเข้ามาจองของยอดของท่านเมษาเนี่ยยอดจองบ้านจองคอนโดจะเต็มนะคะสำหรับปีกุลนะคะถือว่าโดดเด่นนะคะสำหรับธุรกิจอสังหาปลูกสร้างบ้านขายธุรกิจการค้าขายสร้างคอนโดโรงแรมนะยอดจองลูกค้าจะเยอะสำหรับปีกุลใครที่รอสมัครงานอยู่ปีกุลเนี่ยก็จะได้ข่าวดีได้งานทำด้วยสำหรับเด็กนักเรียนที่รอคะแนนผลการเรียนอยู่เกรดเฉลี่ยจะดีนะจะดีขึ้นประมาณเดือนเมษายนด้วยถ้าใครสมัครสัมภาษณ์เรียกงานไว้จะได้งานทำงานที่เกี่ยวข้องกับปีกุลมีเกณฑ์ที่จะลงทุนขยับขยายเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการค้าการลงทุนค้าขายจะดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายจะดีในช่วงของเดือนเมษาลูกค้าจะเยอะจะแน่นนะคะธุรกิจที่ขายของร้านอาหารติดน้ำติดทะเลรีสอร์ทบ้านเช่าโรงแรมนี่ถือว่าโดดเด่นนะลูกค้าจะเยอะก็คุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามสวยๆนะคะบายหมอนี่หน้าแม่นๆนะคะเป็นสบู่รักษาสิวฝ้าสบู่กูต้าหน้าขาวมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิวขาวลดน้ำหนักหุ่นดีนะคะรักษาสิวฝ้ากะริ้วรอยจุดด่างดำนะคะแบรนด์สวยๆบายหมอนี่นะแม่นๆก็ขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์เซตฝ้ากระจายนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากหายจากฝ้านะคะการันตีหน้าใสโดยหมอนี่นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะลดสูงสุดที่ 50% ก็ติดต่อเข้ามานะคะตัวแทนใหญ่ประจำ1จังหวัด1เขตก็ติดต่อเข้ามานะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์สวยๆ .com คลิกลิงก์ใต้ YouTube นี่ค่ะก็เข้าสู่ระบบโดยตรงทั้ง Facebook และเว็บไซต์นะคะสำหรับปีกุลนะคะก็เป็นช่วงที่ถามว่าถ้าท่านจะเก็บออมเงินจะเก็บอยู่ไหมอยู่ก็ควรจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการซื้อเป็นทรัพย์สินซื้อเป็นบ้านที่อยู่อาศัยซื้อเป็นที่ดินสำหรับปีกุลนะคะจะไปติดต่อกู้เงินธนาคารมาดาวบ้านดาวคอนโดจะได้ไหมจะผ่านจะสำเร็จจะสมหวังสำหรับปีกุลนะคะการลงทุนการค้าขายโดดเด่นมากสิ่งต่างๆที่มีปัญหาปีกุลสำหรับปีที่ผ่านมาถ้าปีกุลเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าย่ำแย่ในชีวิตอุปสรรคต่างๆมันจะคลี่คลายนะคะมันจะดีนะคะได้ไพ่6ดาบนะถ้าปีกุลมีปัญหาติดขัดก่อนหน้านี้เรื่องการเงินการทองสุขภาพไม่ดีเป็นไข้เป็นหนาวปีกุลก็จะหายแข็งแรงในช่วงของเดือนเมษาจะได้เจอหมอนี้รักษาหายด้วยสำหรับปีกุลก็ขอแนะนำนะคะเสริมดวง12ราศีเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชนะคะเสริมดวง12ราศีก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook อัญมณีเสริมดวง12ราศีและ Facebook กำไรนำโชค12ราศีปลุกเสกแล้วนะคะเสริมดวงค้าขายดีเฮงรวยก็ปีกุลลงทุนดีเดือนเมษาค้าขายดีนะคะธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะของตกแต่งถือว่าดีมากตกแต่งใครที่เป็นสถาปนิกตกแต่งภายในคอนโดรีสอร์ทตกแต่งวินวิศวะตกแต่งบ้านช่างทาสีถือว่าดีนะลูกค้าจะเยอะนะคะผู้รับเหมาก่อสร้างลูกก็มีงานแน่นคิวแน่นนะคะความรักถามว่าดีไหมก็มีโอกาสได้คู่เป็นคนต่างชาติคนอายุน้อยกว่าออกจากผิวขาวด้วยก็โอเคค่ะ